แล้วเชิญเลยค่ะ UTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลกดำเนินงานโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาเล่าเรื่องผ่านสื่อที่สะท้อนความล้ำค่าสู่มรดกโลกและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านทักษะอาชีพผ่านการปฏิบัติงานจริงสร้างสรรค์กระบวนการนวัตกรรมโดยตัวแทนนักศึกษานำองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติที่สามารถพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาธิปไตยจากสถาบันการศึกษาระหว่างนักศึกษาบุคลากรผู้นำชุมชนตำบลหัวเขาอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาอีกทั้งยังได้เชื่อมโยงชุมชนแบบเดิมสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่การจัดการการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องมั่นคงยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติต่อไปครั้งหนึ่งของเยาวชนแบบพวกเรากับความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยสร้างคุณค่าสังคมไทยผ่านการเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยด้วยกระบวนการทำงานที่สร้างสรรค์สโมสรนักศึกษาจับมือกับผู้นำชุมชนตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาสรุปมติจากเวทีประชาคมพบว่าชาวบ้านต้องการเพิ่มช่องทางการรับรู้อยากให้คนได้รู้จักชุมชนมากขึ้นต้องการสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกว่า200ปีร่วมกันผลักดันพื้นที่เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกสร้างการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนผ่านกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาธิปไตยสู่การจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเช่นความโปร่งใสความมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบผ่านกระบวนการที่โดดเด่นแปลกใหม่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่หรือ New Normal ดังนี้ค่ะอย่างลูกๆนักศึกษาสโมสรนักศึกษาและก็นักศึกษาทุกคนนะครับในห้องประชุมแห่งนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เปลี่ยนวิถีชีวิตโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาในการประชุมนะครับเราอยู่ตรงไหนก็ทำได้เราก็งานก็ได้ดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งเป็นชุมชนหัวเขาแดงเป็นพื้นที่เมืองโบราณอายุตั้ง200กว่าปีเป็นมติที่เรายอมรับซึ่งกันและกันครับในโอกาสนี้ขอเปิดประชุมครับหลังจากที่ได้มีการวางแผนดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้วิถีชีวิตจากผู้นำชุมชนมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตสื่อและวิดีโอมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติสอนและฝึกให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นกลุ่มการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฝึกการยอมรับในข้อตกลงร่วมกันตามแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษาจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในระบบคุณค่าที่ให้กระตุ้นความสนใจและแนวคิดติดอาวุธทางปัญญาเป็นความรู้ใหม่แก่นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงการรู้จักร่วมกันรับฟังเคารพสิทธิความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะเข้าสู่การถอยบทเรียนสู่การปฏิบัติจริงโดยการผลิตผลงานสื่อวิดีโอที่มาจากความต้องการของชุมชนคิดวางแผนบทสารคดีเนื้อหาลงพื้นที่และตรวจสอบความถูกต้องของผลงานที่นำเสนอโดยการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมผู้นำชุมชนที่เป็นเจ้าของผลงานเสียสละร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวกระตุ้นเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นในการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชนนักศึกษาได้รวมกลุ่มตามความสมัครใจ4กลุ่มสร้างความโดดเด่นด้วยสื่อวิดีโอผสมวีล็อกมีการเล่าเรื่องคล้ายการเขียนไดอารี่มีภาพมุมสูงทันสมัยตัดต่อภาพและเสียงที่น่าตื่นเต้นนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ในขั้นตอนนี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงการยอมรับการกระทำรับผิดชอบต่อหน้าที่เคารพบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักคารวะธรรมสามัคคีธรรมปัญญาธรรมจัดเป็นกระบวนการเกิดนวัตกรรมที่ Amazing Wow Amazing One Day Trip หัวเขาแดง
วิถีชีวิตชาวประมงบ้านหัวเขาหอยนางรมกำเนิดซิงกอร่าปูสามน้ำชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลงานเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่รู้จักหน้าที่พลเมืองในยุคดิจิตอลสร้างความรู้การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อการถ่ายภาพผ่านขบวนการจัดการความรู้ KM เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนขึ้นเช่นเมื่อก่อนชาวบ้านนัดประชุมรวมกลุ่มกันที่ศาลาประชาคมเสนอมติด้วยการยกมือโหวตแต่ตอนนี้ค่ะชาวบ้านรู้จักการใช้ Google Application Google Form จากสื่อ Motion ที่ได้ต่อยอดจากผลงานเพื่อเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การทำแบบประเมินการเสนอความคิดเห็นชาวบ้านสบายใจอยู่ที่ไหนก็สามารถเสนอความคิดเห็นได้ค่ะทุกท่านคะนวัตกรรมคลิปวิดีโอที่เกิดจากกระบวนการประชาธิปไตยโดยนักศึกษาและผู้นำชุมชนมีส่วนในการดำเนินงานทำให้ชุมชนเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นความอยู่รอดที่ยั่งยืนเช่นผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปเรือนำเที่ยวโดยผู้นำและเยาวชนในชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนค่ะหลังจากที่พวกเราได้เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์วันนี้เรามาฟังเสียงของชาวบ้านในชุมชนว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับปิโต้หลังจากที่ผลงานได้เผยแพร่ออกไปแล้วปิโต้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกว่าโอเคนะเพราะว่าดีขึ้นนะตอนนี้เตรียมที่ว่าน้องๆได้มาทำคลิปเหล็กพ่นฟอนก็คือมันได้ตอนนี้ได้มีลูกค้าเข้ามาเยอะเข้ามาติดต่อเยอะมันดีขึ้นมากเนี่ยก็คุณน้องๆที่อยู่ใช่กันแหละขอบคุณที่มาเนี่ยมากนะภูมิใจไหมพี่ภูมิใจมากเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่ป้าน้องๆไปทดลองพวกนั้นแบบชินไหมชินไหมเดี๋ยวจะเพิ่มเติมขึ้นมาความสำเร็จและความภาคภูมิใจของชาวบ้านคือแรงบันดาลใจให้พวกเรามีพลังในการสร้างกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนจัดแคมเปญแผนที่ท่องเที่ยวสร้างแฟนเพจหัวเขาซิงโกล่าสงขลาและได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจสนับสนุนส่งเสริมการตลาดคณะศิลปศาสตร์จะสนับสนุนภาษาและการสื่อสารที่จะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะพวกเรามุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์และสะท้อนวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทุกท่านครับความสำเร็จของผู้ดำเนินงานคือได้เห็นรอยยิ้มความสุขของชาวบ้านในชุมชนตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาที่ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงฝันของชาวบ้านเป็นความจริงสโมสรนักศึกษายังคงดำเนินงานร่วมกับชุมชนพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคใช้เหตุผลรับฟังความคิดเห็นและนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักปราศจากอคติยึดหลักวิถีประชาธิปไตยนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอขอถามมีเมืองไหนบนดามขวานทองมีสองเลใหญ่มีนางเงือกสาวสวยมีลักยิ้มด้วยไม่บอกว่าข้างในสงขลาสงขลาลองมาสงขลากันไหมสงขลาสงขลาลองมาสงขลากันไหม RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลกร้อยจังฮู้สวัสดีครับใช้เวลาไป9นาที40วินาทีนะคะเชิญท่านคณะกรรมการ1คำถามค่ะครับอยากถามว่าการขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลกหมายถึงให้ยูเนสโครับรองใช่ไหมครับ
จะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามตอนนี้การขับเคลื่อนไปถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้นะครับในจังหวัดสงขลานะครับก็กำลังยกพื้นที่ในจังหวัดสงขลาที่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับซึ่งชุมชนหัวเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่นะครับที่ยังไม่มีความโดดเด่นซึ่งพื้นที่หัวเขาเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดก่อนด้วยซ้ำไปนะครับเราจะรู้จักในชื่อของถนนนางงามใช่ไหมครับที่เป็นเมืองเก่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไปในส่วนของพื้นที่หัวเขาแล้วก็กำลังยกระดับถ้าตรงนี้ผ่านไปได้เนี่ยเราก็จะมีอีกสองสามสี่ชุมชนตามมาซึ่งตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเราผ่านเวทีนี้ไปนะครับเราก็จะไปพัฒนาต่อยอดต่อซึ่งเราคิดว่าเวทีนี้แหละครับจะเป็นเวทีที่ทำให้พื้นที่หัวเขานะครับก้าวไปสู่มรดกโลกได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับทำยังไงมันจะเป็นมรดกโลกเราต้องสร้างชุมชนให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาครับคล้ายๆกับถนนนางงามแล้วก็ในพื้นที่หัวเขาเนี่ยครับเขามีความงามด้านพหุวัฒนธรรมครับมีวิถีชีวิตที่สวยงามแล้วก็มีวิธีความเป็นอยู่ที่น่าสนใจซึ่งเราก็อยากนำเสนอตรงนี้ครับให้มันเป็นที่รู้จักครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือในผลงานของพวกเราที่เราได้นำเสนอออกไปเนี่ยมีการนำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านทางฝั่งหัวเขาจริงๆซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านทางฝั่งหัวเขาเนี่ยจะมีวิถีชีวิตเป็นชาวประมงเพราะว่าอยู่ติดกับพื้นที่ของทะเลนะคะเราก็จะมีการนำเสนอผ่านวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมไม่ได้บิดเบียนแตกต่างไปจากเดิมค่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่คำถามนะฝากประเด็นเอาไว้ให้ไปคิดต่อก็คือว่าที่ท่านกรรมการท่านมณิษฐ์ถามไปเนี่ยเป็นคำถามที่ดีเพื่อให้เราได้พัฒนาต่อไปในแง่ที่ว่าถ้าเราจะส่งเสริมให้ชุมชนหัวเขาเนี่ยเข้าสู่ระดับมรดกโลกซีรีส์ของการนำเสนอวิถีชีวิตทุกอย่างของชุมชนหัวเขาเนี่ยมันต้องให้ครบถ้วนทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็สื่อพวกเราทำสื่อในการนำเสนอนั้นเนี่ยเราใช้สื่อทางโซเชียลดังนั้นภาษาที่ใช้ทำอย่างไรที่จะให้คนทั่วโลกเขาได้เห็นเขาคงมาฟังภาษาเราไม่ออกอันนี้ฝากไปพัฒนาต่อเพื่อที่จะให้รุ่นเราหรือรุ่นต่อๆไปเขาทำต่อไปด้วยนะครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อเสนอแนะดีๆนะคะ